กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะคุณผู้ชมครับโอ้โหคือที่ตาผมไม่ได้เป็นไรนะฮะทองมันเข้าตาคุณผู้ชมแสงจากทองเนี่ยคือตอนนี้นะเรามาอยู่ในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระนะครับและผมพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักอีกร้านนึงฮะซึ่งเป็นร้านที่มีคอนเซ็ปต์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยนะฮะเรามาอยู่กันที่ร้านเขียดทองคำครับสวัสดีครับพี่เขียดฮะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่เขียดครับผมแสงมันแยงตามากเลยคือนี่ทองคำแท้ๆทั้งร้านเลยใช่ครับพระเหรียญเนื้อเป็นเนื้อทองคำแล้วก็เป็นตลับก็ตลับทองคำครับผมครับผมแล้วถ้าจะแพงหน่อยก็จะเป็นตลับฝังเพชรครับอ๋อคือทองคำฝังเพชรเพิ่มอีกใช่ใช่ก็อัปเดตขึ้นมาอีกหน่อยนึงจะรู้ว่าราคามันก็จะแปลว่าก็จะมองว่าพระพวกนี้จะเป็นราคาที่แพงขึ้นครับผมครับผมคือคอนเซ็ปต์ของร้านพี่เขียนเนี่ยคือรับแต่พระเนื้อทองคำถูกไหมใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมใครอยากได้พระเนื้อทองคำมาได้เลยทุกสายยอดนิยมใช่ครับทุกคนถ้าว่ารู้จะหาพระทองคำเขาจะตรงหาเลยเขียนทองคำรู้กันทั้งประเทศเฉพาะเนื้อทองคำใช่ครับพี่ผมชอบคอนเซปต์ร้านพี่มากใช่ครับผมก็ชัดเจนมากครับคือเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถว่าเป็นจุดยืนที่ว่าให้เป็นจุดเด่นครับผมไม่เหมือนใครใช่ไหมทำแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในการทำคนก็จะจำได้ใช่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 ใครอยากได้ทองคำพระทองคำไปหาเขียดทองคำทุกคนพูดอย่างเดียวว่าหาเขียดทองคำแล้วจะมีครับถ้าเขียดทองคำไม่มีคนอื่นก็ไม่มีแหละพี่เขียดพี่ร้านพี่เขียดประมาณสักกี่ตู้สองตู้รวมกันครับสองตู้รวมกันครับนะเป็นแต่ว่าพี่เขียดตียาวเป็นตู้เดียวเลยถูกไหมใช่ใช่ครับตอนนี้มีพระประมาณสักกี่องค์ประมาณ300กว่าองค์เป็นทองคำทั้งหมดครับเป็นทองคำทั้งหมด300กว่าพี่ถามนิดนึงแล้วเวลาพี่เกียรติกลับบ้านเป็นไงอ๋อก็ใส่เซฟเก็บไว้ที่ปลอดภัยครับผมอ๋อคือไม่พาติดตัวไปด้วยใช่ใช่ครับผมปลอดภัยครับกำลังจะถามว่าพี่เกียรติกลับบ้านทางไหนไงจะได้ไม่ดักรอฮะนะคือเก็บไว้ที่นี่แน่นอนมีรอปภในเซฟใช่สบายใจครับผมครับพระทองคำในตู้นี้องค์ที่ค่านิยมน้อยสุดเท่าไหร่น้อยสุดก็ประมาณ 7-80,000 ครับครับหรือว่าเป็นเล็กๆก็ประมาณ 30,000 กว่าครับผมครับผมแล้วองค์ที่ค่านิยมสูงสุดในต้องมีล้านกว่าขึ้นครับผมครับผมครับครับคือบวกกับหนึ่งเนื้อทองคำด้วยแล้วก็ความนิยมของพระแต่ละรุ่นด้วยใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมครับผมอันนี้ผมถามนะสมมุติถ้าเกิดเป็นพระใหม่ๆที่แบบอาจจะค่านิยมยังไม่เยอะครับแต่ว่าเป็นเนื้อทองคำอย่างนี้คือยังไงครับดูยังไงก็เวลาจองใหม่ๆนี่ก็รู้อยู่แล้วฮะพระหนักประมาณบาท23กรัม23กรัมก็คือ6สลึง6สลึงจองใหม่ๆก็ต้องมี50,000คืออย่างน้อยต้องมีราคาเบสิกคือราคาทองคำในตลาดตอนนั้นใช่50,000แล้วครับผมใช่ๆครับในเมื่อ50,000เนี่ยเวลาเรานึกถึงย้อนไปเมื่อภาพปี3ฝ่าปี3ฝ่าภาพใหม่จอง50,000มันก็ต้องขึ้นประมาณ 7-80,000 หรือ 90,000 ครับผมใช่บวกกับค่านิยมที่ผ่านใช่ๆครับผมครับครับผมนะสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากจะได้พระทองคำที่สมมุตินะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยกำลังจะมีพระสมมุติหลวงพ่อทวดกำลังจะออกเป็นเนื้อทองคำมาจองผ่านได้มั้ยรับจองมั้ยหรือไม่ผมไม่ได้รับจองครับผมผมไม่รับจองแต่ว่าผมก็จะไปจองที่นี้ที่ไหนมีจองผมก็จะไปจองครับมาดูกันได้ใช่ครับผมยังเหมือนกับว่ารุ่นนี้ฮะที่กำลังจะสร้างนะโสธรรุ่น100ปีครับผมสำนักการตำรวจเป็นคนสร้างตำรวจคนสร้างตอนนี้กำลังเปิดจองอยู่ตอนนี้ยอดวิ่งมากเลยคือพี่เขียนก็จองไปแล้วผมก็จองไปประมาณ30พระองค์ใครจองไม่ทันก็เดี๋ยวมาต่อจากพี่เขียนได้ก็ขอแบ่งได้แล้วก็บวกกำไรหน่อยหนึ่งครับผมครับครับครับนะฮะอลังการเหลือเกินใช่ครับผมครับผมคือกรอบนี่ก็ทองคำแท้กรอบทองคำครับทองคำครับผมผมว่าใครที่มาเดินบนพันทิพย์ชั้น3แล้วกำลังอยากจะหาสมมติมีสร้อยทองอยู่แล้วครับกำลังจะหาพันทิพย์ทองคำได้ก็คือชอบพุ่งห้อยได้เลยใช่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 ไม่ต้องไปหาร้านทำแล้วไม่ต้องไปทำตลับแล้วผมทำให้ดีหมดแล้วเปอร์เซ็นต์ทองดีทุกอย่างดีหมดคนมาทุกคนมาเนี่ยคือชอบใจหมายความว่าทำสวยแล้วดีแล้วถึงเอาไปปั๊บห้อยได้เลยครับผมเนี่ยวันนี้ผมอยากจะมาคุยเรื่องวันนี้เพราะว่า คืออย่างพระก็เดี๋ยวเราไปหาดูได้อยู่แล้วว่าพระองค์ไหนแบบหายากยังไงศึกษาแต่ทีนี้อยากดูคอนเซปต์ที่แนวคิดทีนี้ถามนิดนึงที่ผมชอบนะคือหนึ่งก็คือเรื่องของทองเนี่ยที่คือมีการออกแบบใช่ครับก็คือทุกองค์เนี่ยดูบางองค์นี่ออกแบบไม่ซ้ํากันเลยนะครับครับไม่ซ้ําครับผมแล้วดูยังไงดูแบบดูอะไรเนี่ยก็คือหมายความว่าพระสมัยใหม่เนี่ยมันดูไม่ยากหนึ่งอย่างมีการต่อโค้ดทองคำเนี่ยจะมีรันนัมเบอร์ครับผมเนี่ยสองอย่างเนี่ยทำให้ดูง่ายว่ายังไงก็แท้แน่นอนครับผมแต่ถ้าย้อนไปภาพสมัยเก่าไม่ต้องมากปี2500ขึ้นมา1กว่า15 167 123เนี่ยก็จะดูตัวตัดดูตัวตัดเป็นธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพระแล้วใช่เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดูพิจารณาพระเครื่องใช่ใช่ครับผมทีนี้อย่างกรอบเนี่ยมีการออกแบบอะไรไงกรอบเราก็ไปดูแบบว่าดูให้มันเข้ารูปใช่ไหมครับผมแล้วถ้ามันเป็นตลับเนี่ยเราทุกอันทั้งองค์เนี่ยที่ผมเนี่ยเป็นตลับหมดครับผมการเลี่ยมผมเพราะเลี่ยมเนี่ยเวลาเราแกะจากเลี่ยมเนี่ยมันขายไม่ได้ราคามันก็เสียเลยแต่ถ้าทำตลับเนี่ย
เราเอาพระออกไปเราก็สามารถองค์ใหม่มาใส่ตลับได้เหมือนเดิมครับผมแล้วเวลาห้อยไปเราห้อยเนี่ยตลับเนี่ยมันมาตรฐานแข็งแรงมันทำให้พระเนี่ยมีมูลค่ามากดูดีดูดีใช่ดูดีใครเห็นก็โอ้ห้อยแล้วแบบน่าใช่แล้วยิ่งทองหนักๆด้วยนะคนก็จะชอบเพราะคนเราคนชอบทองอ่ะครับผมคนชอบทองเขาก็ชอบเลยใช่แล้วผมมีแนวคิดว่าเอออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างถ้ามันเป็นทองคำยังไงก็คือทองคำใช่ครับผมครับผมก็ทำให้รู้สึกว่าเออเวลาคนไปห้อยแล้วเรารู้สึกว่าพี่ก็ชอบทองคำมันนะครับผมเวลาชอบนะเวลาชอบเนี่ยแล้วดูแบบว่าดูภูมิฐานใช่ใช่ใช่เวลาไปห้อยแล้วรู้สึกโอ้โหห้อยพระทองคำครับคนมันรู้สึกว่ามีพลังทีนี้ถามนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะเป็นห่วงเรื่องงานเลี่ยมเป็นไงครับคือร้านที่เป็นรับร้านที่ทำเนี่ยก็คือเป็นร้านมาตรฐานมาตรฐานผมทำตลับร้านเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15-16 ล้านครับผมสิบห้าสิบหกล้านนะครับที่ทำมาบาทใช่ไหมเออบาทหนึ่งนี่ขั้นต่ำ15-16ล้านหรือว่าล้านบาท15-16ล้านบาทโอ้โหคือทำร้านเข้ามาแล้วครับใบหนึ่งนะขั้นต่ำเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยใบธรรมดาอย่างเงี้ยครับผมใบก็37,000ครับ37,000400ใบก็คูณไปเท่าไหร่14ล้านแล้วครับผมแล้วมันเกินนะครับผมครับมันมากกว่านั้นอันนี้มาดูพากันนะขออนุญาตขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับครับครับนี่อันนี้หลวงพ่อแล้วนะอันนี้นะอันนี้เป็นหลวงพ่อแดงรุ่นตระกูลโจนะครับผมปี10หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐครับผมปี10ทองคำสร้าง90เหรียญทุกเหรียญจะมีนัมเบอร์หมด1ใน90อยู่ในนี้ครับผมมี2เหรียญครับโอ้ยนี่2เหรียญด้วยครับผมนะครับสวยมากครับผมค่อนข้างจะหายากครับครับผมพี่เขตอยากถามนิดนึงครับแล้วเวลาเป็นรวบรวมเป็นยังไงคือลำพังรวบรวมพระสมมติรูปหล่อของพ่อแดงรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้ออื่นมันก็ยากอยู่นะยากแล้วนี่เอายิ่งเอาทองคำมันยิ่งยากใหญ่เป็นทำไงนี่ล่ะมืดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เขามีอยู่เราก็ทำยังไงล่ะว่าจะได้ตัวนี้เราก็ต้องไปให้ราคาเขาว่าบอกเขาไว้นะถ้าเกิดเขาพอใจอยากจะขายอยากใช้เงินบอกเรานะบอกเรานะมาให้เรามาเราให้คำปรึกษาจะปล่อยเท่าไหร่เราก็ให้ในราคาที่ว่าความเป็นจริงวินวินทั้งคู่ต่างคนต่างพอใจในเมื่อเขาสบายใจเขาก็อยากปล่อยเราเพราะเราไม่ได้ไปหลอกเขาว่าเฮ้ยพักของคุณเก๋หรืออะไรนะเราบอกของตรงเออพักแท้ดูสวยดีอะไรสวยดีดูสังสภาพครับพักสวยมากเราก็แพงใช่ไหมฮะตามตามนั่นครับว่ากันไปแบบแมนแมนใช่ครับผมฮะต่อมาฮะนี่ฮะครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันครับผมรุ่นเดียวกันครับผมตระกูลโจเหมือนกันครับอันนี้เบอร์79ครับครับเมื่อกี้ในเบอร์40นี่มีเบอร์79นี่จำเบอร์ได้หมดทุกองค์ไหมพี่ครับผมจำได้ครับผมครับผมครับอันนี้ก็คือเสริมใส่เพชรเข้าไปใช่แล้วแต่ดูให้มันให้รู้ว่าพระแพงครับผมพระองค์เป็นล้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำให้รู้สึกว่าสมศักดิ์ศรีในการทำตลับสำหรับธรรมดาก็ดูไม่มีอะไรสำเหมือนที่ตลับอย่างนี้ก็ดูคุณค่ามากขึ้นครับอันนี้รุ่นบทลั่นครับปี12ครับผมครับผมอันนี้สร้างหลักร้อยแต่ว่าค่อนข้างจะหายากสมัยนั้นก็ไม่แพงครับผมตอนจองใหม่ๆก็เหรียญประมาณพันละบาทครับแต่ตอนนี้เหรียญก็หลายแสนครับครับนี่คือพี่เขียนก็ไม่ได้ว่าเฉพาะแค่เรื่องทองนะความรู้เรื่องพระเครื่องก็มีอ๋อมีครับผมได้ด้วยแนะนำมันได้ครับผมครับพี่เข้ามาสู่วงการพระเครื่องเนี่ยวงการพระเครื่องเริ่มต้นก็เราบวชเป็นพระแล้วเราโดนคนไปหลอกว่าเอาพระมาปล่อยให้เช่าเราก็ไม่เป็นเราเห็นพระเขาเดือดร้อนเราก็เช่าแต่ทั้งหมดว่าเขาเราโดนหลอกพระเป็นพระเก๊หมดเลยทีนี้เราเกิดรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราต้องโดนหลอกเราก็เลยมาศึกษาได้มาศึกษาปั๊บเราก็มีความเอออยากสนใจในเรื่องนี้ความรู้มีอะไรใช่ครับผมจนวันนึงมันอิ่มตัวก็มีคอนเซปต์ขึ้นมาเป็นทองคำไปเลยเป็นทองคำไปเลยครับผมแต่เริ่มแรกก็เล่นพระอุ่นนะพระอุ่นวัดตันกงครับผมครับผมทีนี้พอเราเล่นพระอุ่นไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองครับเราก็ไม่ต้องไปทำตามอย่างเขาก็ฉีกแนวออกมาครับผมครับผมอันนี้ลุงปุตโตปี17ครับผมครับต่อมาฮะนี่ฮะครับอันนี้หลวงพ่อคิ้งวัดถลุงทองปี21หลังพปร.ครับครับผมเนี่ยและที่ชอบอย่างคือว่าเวลาเลี่ยมเนี่ยเห็นด้านหลังด้วยครับผมมาเปิดด้านหลังเวลานั้นไม่ต้องแกะพระมาไงอย่างนี้ดูง่ายหยิบปั๊บรู้เลยว่าเออโอเคชัวร์แท้ครับผมแล้วพันยีโคสมีอะไรดูง่ายครับให้ดูกันไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเพลินๆนะตอนนี้หลวงปู่โต๊ะปี19ยุ่นเยือนอินเดียครับผมครับผมนี่อะคริลิกที่ใช้เคลือบนี่ก็ดีนะครับผมถ้าเป็นพลาสติกอย่างดีอย่างหนาครับผมอะคริลิกอย่างดีเลยใช่ใช่ครับเงาสวยเงาเราทำอย่างดีอะไรอย่างดีครับทองแดงก็สวยต่อมาฮะครับผมอันนี้โสธรโสธรปี09ครับลงยาครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากเพราะค่านิยมคนนิยมกันเยอะครับเนี่ยองค์นี้ก็หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านรุ่นสร้างศาลาการเรียนบางองค์ก็มีรอยจานด้วยครับมีรอยจานทุกองค์ครับผมครับหลวงพ่อเอียทองคำมีรอยจานทุกองค์ฮะ
รงนี้ก็ความใฝ่ฝันของทุกคนนะครับผมพระแก้ววัดเจนีวาปี2500ตรงปี2475 150ปีรัตนโกสินทร์ค่อนข้างจะหายากมากเลยพี่ใหญ่ไม่เคยได้ยินเลยโอ้โหยากมากมีแต่ความต้องมีแต่คนอยากได้เพราะว่ารุ่นนั้นฮะจ่าจงคงอีหลวงพ่อจ่าหลวงพ่อจงก็คงพ่ออีเป็นผู้ทำพิธีเสร็จใช่หลวงพ่อพิงหลวงโอ้หลายองค์หลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวครับผมแล้วนี่ที่เห็นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างใช่ครับเป็นจีนวัดทำจากประเทศนอกครับผมทำจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ใช่ครับต่างประเทศนอกครับผมครับผมวัดเจนีวาครับผมครับค่านิยมหลักเลยพี่ปัจจุบันตอนนี้ล้านห้าครับผมเนื้อทองคำใช่ไหมครับผมต่อมาฮะอันนี้ก็หลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่ปี2526ออกวัดท้ายน้ำสร้างจำนวนสร้าง50องค์ทุกองค์จะมีนัมเบอร์หมดเลยครับทองคำต้องมีนัมเบอร์แล้วก็มีโค้ดครับผมแต่ถ้าเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองจะไม่มีโค้ดไม่มีนัมเบอร์ครับผมอันนี้หายากข้อดีของเนื้อทองคำนะใช่จะมีอะไรที่พิเศษใช่ใช่ครับผมกับเนื้ออื่นครับผมโอ้นี่หนักมากอันนี้หลวงอาจารย์นองหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดอาจารย์นองแซยิด72ปีสร้าง72องค์อันนี้หายากมากเขาเรียกบัวรอบบัวรอบทุกองค์เนี่ยมีนัมเบอร์หมดแล้วมีโค้ดต่อโค้ดต่อนัมเบอร์ทำเรียดโกมินเป็นคนสร้างโกมินร้านทองโกมินหัดใหญ่เป็นคนจัดสร้างให้จันนองครับผมครับผมพี่เขตถามถึงน้ำหนักขององค์พระก่อนน้ำหนักทอง4บาท60กรัมถึงว่าหนักมากหนักมากครับรวมกอบก็อีกรวมกอบประมาณ2บาทกว่าก็ประมาณ90กว่ากรัมครับรวมเพชรก็อีกรวมเพชรก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าค่าเพชรอ่ะแพงค่าเพชรใบนี้เพชรใบนี้ประมาณ 180,000 ครับผมนี่ถ้าเกิดคนจะบูชาองค์เนี้ยเท่าไหร่ก็ประมาณอยู่ประมาณ 850,000 ทั้งหมดใน 850,000 850,000 ครับผมครับผมครับเดี๋ยวผมขอผ่อนเดือนละ800ได้ไหมอ๋อได้ครับผมเนื้อครับผมอันนี้หายากนะครับผมมีแค่ปีแค่ไม่เกิน3องค์เขาเรียกว่าปั๊มซ้ำอาจารย์นองปี34รุ่นเดียวกันครับผมแต่รุ่นนี้จะหายากมากมีแค่3องค์ครับหายากมากครับผมค่านิยมหลักเลยพี่ตอนนี้ครับอันนี้อยู่ที่ 750,000 ครับผมครับผมครับองค์นี้นี่สร้าง99องค์หลวงปู่ไปวัดกำแพงรุ่น2ครับผมรุ่นแรกนั้นไม่มีทองคำนะครับผม อันนี้รุ่น2มีทองคำจำนวนการสร้างนะคือจำนวนการสร้างสั่งจอง150แต่พระเนี่ยหล่อได้แค่99องค์แล้วบล็อกเสียก่อนคือบล็อกไม่เสียแล้วเขามาเทแล้วไม่ติดแล้วตอนนั้นเทในพิธีไงพอเทในพิธีก็อาจารย์เผื่อนเจ้าวาดวัดกำแพงท่านจะบอกว่าเดี๋ยวจะฉีดให้ใหม่ทุกคนก็ไม่ยอมก็ต้องเลยต้องจับเบอร์เอาก็เลยมีแค่99องค์ครับครับผมครับอันนี้นี่ความใฝ่ฝันของทุกคนครับผมเจ้าสัววัดกลางบางแก้วปี35ครับใครมีไว้แล้วรวยครับครับผมทุกคนจะเป็นเจ้าสัวหมดแล้วสวยแล้วหายากครับผมก็พี่ก็ต้องห้อยไว้ทะกงครับจะได้เป็นเจ้าสัวอยากจะเป็นเจ้าสัวอยู่นะครับผมสวยครับผมค่านิยมคนนิยมเยอะพวกร้านทองร้านเพชรจะเก็บเยอะครับผมสวยนะครับต่อมาฮะอันนี้คอกิ่งหลวงพ่อคูณครับรุ่นคูณพันล้านฮะสมัยก่อนนี่พระจะหนักมากพระจะหนักประมาณ4บาท50 66.7 กรัมครับผมครับผมแล้วก็ตลับนี่ 200,000 กว่าครับคนนิยมหายากครับคูณพันล้านจำนวนการสร้างเป็นไงจำนวนการสร้างพันองค์แต่โดนหลอมไปเยอะไงตอนสมัยก่อนคนนั้นไม่นั่งกันก็ไปหลอมหมดครับผมอันนี้เนี่ยสุดยอดหายากเลยครับมีเหรียญเดียวในโลกในประเทศไทยหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงครับผมมีเหรียญเดียวสร้างปีพ.ศ. 2547คือสร้างไว้แล้วให้คนจองอ่ะไม่มีใครจองไงไม่มีใครจองก็เลยมีเหรียญเดียวแล้วผมเคยถามเรื่องหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงจำได้เรื่องนี้อ๋ออยู่ที่พี่นี่เองนี่ครับอยู่ที่ผมเนี่ยครับผมครับผมเนี่ยเหรียญเดียวอยู่เนี่ยเหรียญนี้ฮะเหรียญเป็นล้านครับผมน้ำหนักทองเท่าไหร่น้ำหนักทองประมาณ22กรัมครับครับผมหายากมากแต่ปัจจุบันนี้ค่านิยมเนี่ยโอ้คือหาค่าไม่ได้เพราะมันมีเหรียญเดียวครับผมก็คนก็อยากได้เยอะเมื่อคนมาขอซื้อแต่ผมไม่ได้ขอครับผมเอาไว้ให้เขาดูกันเอาไว้เขาดูศึกษากันว่าอยู่ที่นี่ดีจังเลยครับพี่นะครับผมเพราะว่าอยู่ที่นี่คือหากคุณผู้ชมสนใจผ่านไปผ่านมาก็ขอมาขอดูได้มาแวะดูได้คือบางทีอาจจะเป็นทองคำที่แบบไม่กล้าพี่เกศก็ยินดีต้อนรับเสมอครับผมได้ครับผมมาดูได้ครับผมเราไปกันเองครับผมครับผมวันนี้นะครับขอบคุณพี่เกศมากๆครับที่นำเสนอเรื่องราวน่าตื่นเต้นนะให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบคือเนื้อทองคำเนี่ยคุณผู้ชมเป็นพระที่หายากอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับนะครับแล้วคุณผู้ชมมาดูทองเนี่ยตั้งตู้ครับครับแนะนำใส่แว่นกันแดดมาด้วยนะขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับ
และคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้นะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเกียรติลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม